ครับสวัสดีครับนี่เจอช่างแมวครับวันนี้นำเสนอทางตรวจเช็คซ่อมตู้อบนะครับเป็นตู้สแตนเลสนะครับมีปัญหาไฟตัวนี้สั่งงานได้นะครับปิดออฟตัวนี้ตั้งเซตโอเคปิดได้แต่ว่าหลอดไฟไม่ติดนะครับมิเตอร์ไม่ทำงานพัดลมหมุนทีนี้นะฮะตัวนี้ออฟได้อยู่ออฟปิดเปิดแต่ปัญหาอุณหภูมิความร้อนไม่ทำงานนะเทมก็โชว์ว่าเทมอยู่นะลองปิดออฟเทมก็ปิดนะครับเปิดตั้งเทมก็ขึ้นอยู่แต่ว่าฮีเตอร์ไม่ทำงานพัดลมหมุนเปิดฝานี่หยุดไหมเหมือนจะทำแล้วเนี่ยเอาให้แน่ไหมมีไอร้อนเลยนี่ครับเป็นที่หลอดไฟมีหลอดไฟตรงมุมนี้หรือเปล่าเอาให้แน่ไหมรู้สึกมีไอร้อนเลยนะโปรแกรมไม่แน่ใจนะครับออฟไปก่อนนี่ปิดมันไม่มีคู่มือสงสัยเรื่องหลอดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมีทิ้งไปแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษมันเลยไม่มีหลอดรุ่นนี้นะครับโมเดิร์น SE-635 นะครับรู้สึกมีไอร้อนนะเดี๋ยวขอแกะดูกันต้องรื้อดูฝาด้านบนนี้นะครับหรือว่าตรงหลอดไฟเลยปกติมันจะมีหลอดไฟโชว์ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับเวลาเครื่องทำงานตรงนี้หรือเปล่าโอ้ยร้อนตัวนี้หมุนออกได้ด้วยนะตอนนี้โอเคนี่ตัวนี้หมุนหลอดได้ร้อนนะครับร้อนเนี่ยฮีเตอร์ร้อนอยู่ต้องรอสักเมื่อกี้เทมขึ้นเนี่ยน่าจะมีปัญหาที่หลอดน่าจะตั้งไม่ค่อยถูกกันนะครับใช่ใช้ได้ไม่ถึง10 ครั้งเลยหลอดขาดใช่ไหมน่าจะใช่เดี๋ยววัดโอห์มกันครับโอเคครับที่มิเตอร์วัดดูนะครับรู้จักวัดเดียวไงดังดังแต่ของไม่แพงนะของถูกครับของกินก็อร่อยไม่แพงด้วยใช้ชีวิตแบบง่ายๆครับขับรถก็ไม่เร็วไม่เหมือนกรุงเทพแม่งรีบครับต่างจังหวัดไม่รู้จะรีบไปไหนโอเควัดแล้วไม่ขึ้นนะครับอยู่แล้วขับรถกันแบบสบายสบายไม่ใช่อย่างนี้ไม่น่ามีนะครับมันเกี่ยวเดียวกับของตู้เย็นครับเหมือนตู้เย็นไหมไม่บอกโวลต์ไม่บอกอะไรเลยนะแต่น่าจะ220 โวลต์นะเหมือนของตู้เย็นน่าจะยี่บอ๋อนี่บอกแล้วดูว่ามันสะท้อนกับแสงมันโดยเฉพาะเห็นแล้วนะครับ230 โวลต์ 25 วัตต์โอ้ต้องเป็นหลอดทนความร้อนหน่อยนะพี่ไม่อยากซื้อเลยโอ้มันต้องทนความร้อนแล้วเพราะมันอยู่ในตู้ไงสามทนสามร้อยความร้อน300 องศาด้วยโอ้โหหาไหนวะเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวแล้วทำไมแล้วตะแกรงมันก็ไม่ติดด้วยมันมี
ร้อนร้อนร้อนพี่ร้อนร้อนร้อนแล้วเมื่อกี้ลองแล้วมันขึ้นไหมหลอดมันขาดไงพี่เป็นหลอดอ๋อคือตะแกรงเนี่ยมันร้อนแต่ว่าไฟมันไม่ติดเพราะหลอดมันเสียนี่หรอใช่หลอดมันขาดครับหลอดความร้อนมันขาดเราก็ไม่รู้หรอกอืมไม่หายากไอ้ทีเนี้ยตะแกรงนี่อยู่ข้างข้างบนใช่ไหมครับฮีเตอร์ครับฮีเตอร์นี่ร้อนแล้วครับนี่ลองแล้วไม่สามารถจับกระแสได้เงี้ยมันต้องรื้อเยอะเอาแบบง่ายๆแล้วกันไม่รื้อนะครับขดลวดอ๋อที่เราไม่เห็นไฟนี่ก็เพราะว่าก็หลอดมันขาดนี่ครับหลอดนู้นมันขาดอ๋อไม่เกี่ยวกับหลอดใช่หลอดทนความร้อนนี่ก็หลอดธรรมดาไม่ใช่นะครับเป็นหลอดทนความร้อนด้วย25วัตต์ทนความร้อน300องศาโอเคเดี๋ยวต้องครับจบไม่ง่ายโอเคจบไม่ง่ายโอเคครับแมวขอจบในทางการตรวจเช็คซ่อมนะครับต้องหาอะไรด้วยก่อนนะครับครับไม่ค่อยได้เปลี่ยนเหมือนกันช่างโอเคครับสวัสดีครับสู้ๆครับไม่อยากเลยเยอะ